โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเทรดจริงจังนะฮะซึ่งเป็นเทรดจริงจัง EP ที่4แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในเทรดจริงจัง EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่ผมจะมาทำกำไร500เหรียญใน1วันให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยจะมีไม้สวยๆเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเทรดไม้ละ100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเทรดไม้ละ100เหรียญจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันก็ต้องเทรดในจังหวะหรือเทรดในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการแพ้น้อยที่สุดนั่นเองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นไม้สวยๆในคลิปนี้แน่นอนนะฮะซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งใจจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะฮะเทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับบวกกับการดูเทรนด์แล้วก็แนวโน้มด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเทรนด์กับแนวโน้มที่ผมดูเนี่ยผมใช้หลักการหรือว่าใช้อะไรในการวิเคราะห์ใช้อะไรในการดูนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปเรียนรู้ได้ที่คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับคลิปที่ผมสอนเรื่องเทคนิคการดูเทรนด์ดูแนวโน้มนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์เรื่องของแนวโน้มสักเท่าไหร่นะครับก็ไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่พร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดก่อนเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปชมเทรดจริงจังใน EP ที่4นี้กันเลยครับก็สำหรับในเทรดจริงจัง EP ที่4นี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้ก็คือเทคนิค Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าเทคนิค Stochastic ค่า533นี้มันเซตติ้งยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Orim Trade แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เมนู Indicator นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลื่อนลงไปเพื่อนๆจะเห็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochastic นะครับก็กดมาใช้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการตั้งค่านะฮะค่ามาตรฐานของ Stochastic นะครับจะอยู่ที่1433นั่นเองนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขนะครับให้เป็น533โดยการเปลี่ยนเลข14ตรงนี้ให้เป็นเลข5เท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533เหมือนกับที่ผมใช้ในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ปิดไปได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์เรื่องของแนวโน้มเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสามารถไปเรียนรู้ได้ที่คลิปนี้เลยนะครับแอบขายของอีกแล้ว แอบขายของอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปเรียนรู้ในคลิปนั้นนะฮะเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับสำหรับเทคนิค Stochastic ค่า533นี้เนี่ยผมคงไม่ต้องสอนเพิ่มเติมแล้วมั้งครับก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเพื่อนๆที่เพิ่งมารู้จักนะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยเทคนิคนี้เทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูผมเทรดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าใจเองนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปด้วยแล้วก็เทรดไปด้วยในแต่ละไม้เลยนะครับซึ่งในเทรดจริงจัง EP นี้นะฮะขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะฮะเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับในขณะที่ผมเทรดไปด้วยนั่นเองนะฮะแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าบางทีอธิบายได้แค่บางไม้นะฮะเพราะว่าบางทีแต่ละไม้นะครับมันค่อนข้างจะลึกหน่อยนะฮะในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับอาจจะเจาะลึกหน่อยนะฮะถ้าพูดมันคงจะยาวมากนะครับผมก็เลยบางทีถ้าไม้ไหนมันวิเคราะห์ลึกๆหน่อยผมจะไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเกริ่นๆให้ฟังแล้วกันว่าเฮ้ยใช้เทคนิคอะไรดูยังไงเทรดยังไงนะครับอธิบายสั้นๆสรุปมาให้ฟังได้อยู่นะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดจริงจังนะครับในไม้ที่1กันเลยไปดูกันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะได้เร็วกว่าที่คิดอีกนะครับก็คือตอนนี้นะฮะกราฟเนี่ยมีการวิ่งลงมาเนาะช่วงนี้เนี่ยสังเกตได้ชัดเจนว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไซด์เวย์นะครับก็มีการวิ่งลงมาเนี่ยที่ไม่มีการซิกแซกมาก่อนหน้าเลยนะครับแบบซิกแซกขึ้นลงนะฮะมีการแบบวิ่งโน้มตัวลงมาชัดเจนเลยนะครับเหมือนกับก่อนหน้านะฮะที่เขาเคยวิ่งขึ้นมานะวิ่งขึ้นมาแบบมีการซิกแซกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็วิ่งขึ้นมาถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือวิ่งขึ้นมาโดยที่ไม่ค่อยซิกแซกสักเท่าไหร่เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับตัวในจุดเดียวกันนะฮะอธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับไม้นี้มันค่อนข้างลึกนิดนึงนะฮะโอเคผมไม้ที่1กดเทรดขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับไม้นี้ที่เทรดขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวรูปแบบของกราฟนะครับรูปแบบของกราฟเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่
เป็นช่วงที่อยู่ในแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอธิบายอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยพี่มาร์คพี่ยังงงๆอยู่เลยไม้นี้อธิบายให้ฟังหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็สำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟเองนะครับมีการวิ่งลงมาที่เหมือนลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับบวกกับว่าก่อนหน้าเนาะเขาเคยลงมาถึงแค่แถวๆนี้เขาเคยลงมาถึงแค่แถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนหน้าเขาเคยลงมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปอีกเหมือนที่ก่อนหน้าเขาเคยทำนะฮะประมาณนี้นะครับมาลุ้นกันครับไม้ที่1อู้ไม้นี้ถือว่าสวยถือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็โอเคนะครับยังโอเคอยู่สำหรับไม้ที่1นะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่1นี้ไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับมันค่อนข้างลึกเดี๋ยวอธิบายปุ๊บเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะเดี๋ยวไปต่อไม้ที่2กันเลยดีกว่าไปเลยเดี๋ยวขอหากราฟแป๊บนึงนะฮะโอเคกราฟช่วงนี้มีสัญญาณค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะกราฟช่วงที่ผมเทรดตอนนี้นะเวลาประมาณ 4:00 น.นะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้กดเทรดลงฟรีๆเลย1ไม้นะครับก็เพราะว่ากราฟนะครับตอนนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วก็เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนะครับแล้วตอนนี้กราฟที่เทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะเทรดนะฮะแนวโน้มของเขาก็คือกำลังจะวิ่งลงด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมไม้ที่2กดเทรดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยพี่เมื่อกี้อธิบายซะเร็วเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่ากราฟนะครับกำลังวิ่งลงเห็นไหมครับวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วก็ตัวกราฟเองนะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังมีแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ทุกครั้งที่กราฟวิ่งนะฮะกราฟจะวิ่งซิกแซกเสมอนะครับก็ดูนะฮะกราฟเคยวิ่งลงมาแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นเมื่อกราฟวิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรฮะการวิ่งซิกแซกนะครับการวิ่งซิกแซกแน่นอนฮะมีขึ้นก็ต้องมีลงใช่ไหมครับดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาขึ้นมาได้แค่นี้นะครับแล้วก็ทำการกลับตัวลงแน่นอนครับเมื่อกลับตัวลงแล้วก็จะต้องลงยาวๆเลยนะฮะแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับก็คิดว่าแนวโน้มตรงนี้น่าจะชัดเจนนะที่จะต้องวิ่งลงไม้นี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะโอเคผมไม้ที่2ชนะนะครับแล้วก็ทำกำไรมาจนถึงตอนนี้นะครับได้อยู่ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคขาดอีก340เหรียญนะฮะจะไปถึงเป้าหมายในวันนี้ซึ่งเป้าหมายในวันนี้ก็ถามว่าใหญ่ไหมประมาณ 10% แล้วกันเรียกว่า 10% แล้วกันเพราะว่าถ้าใหญ่จริงๆของผมนะครับต่อวันคือประมาณ 50,000 เหรียญนะอยากทำให้ได้นะครับนั่นคืออยากทำให้ได้ให้ 50,000 เหรียญอันนี้แค่1% เด็ใช่ไหมเทียบกับเป้าหมายใหญ่ของผมนะครับถ้าเทียบกับเป้าหมายใหญ่ของผมนี่คือ 1% นะฮะนี่คือแค่ 1% อยู่เลยก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถ้าเทียบกับถ้าเราเป็นมือใหม่อยู่เนาะเป้าหมาย500เหรียญต่อวันเนี่ยคือใหญ่มากนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวไปต่อที่ไม้ที่3เลยนะครับเดี๋ยวหากราฟอีกเช่นเคยเลยนะครับหากราฟแป๊บนึงโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้กราฟที่น่าจะเทรดได้แล้วนะฮะน่าจะได้ไม้ที่3แล้วก็สำหรับตอนนี้นะฮะตัวกราฟเองกำลังมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการซิกแซกของกราฟนะครับที่ก่อนหน้าเนาะกราฟเคยซิกแซกลงนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ช่วงนี้มาลงนะฮะวิ่งลงมาถึงช่วงนี้แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำการวิ่งลงมาต่อนะฮะซึ่งแน่นอนครับดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะลงมาได้แค่นี้นะครับสังเกตจากแท่งเทียนแท่งนี้นะฮะที่มีการกลับตัวขึ้นไปเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับวิ่งขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองก็เหมือนจะตัดขึ้นด้วยนะครับคิดว่าถ้ากดเทรดขึ้นไม้นี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะชนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็ไม้นี้เป็นการเทรดตามเทคนิคเลยนะครับก็คือกราฟเองเรากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของกราฟเองเนื่องจากที่กราฟวิ่งลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะบวกกับเส้นสโตคาสติกเองก็กำลังตัดขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าช่วงที่กราฟกำลังกลับตัวตรงนี้กราฟน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงมากๆนะครับที่จะต้องกลับตัวขึ้นผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะฮะก็มาดูกันครับว่า
การกดเทรดขึ้นครั้งนี้นะครับไม้ที่3จะชนะไหมนะฮะก็คิดว่าน่าจะต้องชนะแล้วล่ะนะครับดูแล้วเนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแรงในการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นของกราฟน่าจะมีค่อนข้างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแท่งนี้เนี่ยถ้าวิ่งขึ้นก็อาจจะมีโอกาสที่วิ่งขึ้นไปได้ต่ออีกยาวๆนะครับทำให้เราไม่แพ้แน่ๆนะฮะในไม้นี้โอเค5วิสุดท้ายครับ3วิน่าจะชนะแล้วฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรที่ทำได้นะตอนนี้นะครับก็คือ247ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็คือเอา747เนี่ยไปลบกับทุน500ดอลลาร์ตอนแรกนะครับก็จะได้กำไรออกมาก็คือ247ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะครับโอเคนี่กราฟวิ่งลงมาต่ำมากนะฮะต่ำแบบต่ำสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยแล้วกันโอเคทำไมไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นทั้งๆเห็นแว็บแรกอยู่เลยนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นไม้นี้นะฮะทั้งๆที่เห็นแว็บแรกก็คือตัวกราฟเองนะครับมีการวิ่งลงมาเห็นได้ชัดเจนว่าวิ่งลงมาไม่มีแท่งเขียวเกิดขึ้นเลยนะครับจนมาเกิดแท่งเขียวตรงนี้เป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยเหมือนลงมาได้แบบแค่ถึงตรงนี้แล้วก็โดนแรงซื้อนะครับตีกลับเหมือนกับกราฟนะฮะวิ่งลงมาได้ถึงแค่นี้นะครับไปแบบลงมาต่ำสุดอะได้แค่นี้นะฮะไม่สามารถต่ำไปกว่านี้ได้ละเลยทำให้เกิดแท่งเขียวแท่งนี้ขึ้นนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับผมจึงเห็นว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยน่าจะแข็งแรงมากๆเลยนะฮะที่จะถ้าเกิดว่าเรากดเทรดขึ้นไม้นี้จะชนะนะฮะสรุปได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไม้นี้คือไม้นี้เนี่ยถ้าความจริงก็คือมีเจาะลึกหลายเรื่องนะครับเรื่องของอัตราการซื้อขายถ้าเรามองเรื่องของแบบมองเรื่องของกราฟเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยเราจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะสอนในคอร์สนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคอร์สสอนนะครับโอเคผมไม้ที่5ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับกำไรที่ทำได้ก็คือ331ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจำได้ในคลิปนี้ผมจำได้หลายๆคนถามว่าพี่ม้าทำไมไม่ชอบกดดูกดดูได้ไหมคำตอบคือกดดูได้แต่ผมขอไม่กดดูระหว่างที่เราเทรดแล้วกันแบบระหว่างที่ผมเทรดอ่ะมันมีเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเพื่อนๆนะคิดว่าเหมือนหลายๆคนเลยก็คือถ้าเห็นเราได้กำไรเยอะๆเห็นพอร์ตเขียวๆอ่ะเราจะชอบกดในจุดที่จุดง่ายจุดแปลกๆอ่ะเรียกจุดนี้อะไรจุดแปลกๆนะโอเคผมโอ้ยมานี้เนี่ยผมเลิกกดเทรดลงเลยแต่ว่ากราฟกระโดดนะฮะได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม้นี้ได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคผมถามว่าทำไมไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเทรนหรือว่ารูปแบบของกราฟก่อนหน้าเนาะจนมาถึงปัจจุบันณตอนนี้นะครับคือกราฟกำลังวิ่งลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะกราฟเองขึ้นมาเนาะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ทำการกลับตัวลงโดยอ้างอิงจุดก่อนหน้านะครับก็คือจุดนี้เนาะที่เขาเคยขึ้นมาแล้วก็ทำการกลับตัวลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเมื่อมาถึงตรงนี้อีกครั้งเนี่ยช่วงนี้กราฟก็เลยทำการกลับตัวลงนั่นเองนะครับสังเกตจากที่แท่งเทียนแท่งนี้นะฮะวิ่งมาถึงตรงนี้เนาะเสร็จแล้วแท่งเทียนแท่งนี้ก็วิ่งลงทันทีเลยนะครับก็เมื่อขึ้นแท่งใหม่นะฮะไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงทันทีบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าการกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีผลมากๆแน่ๆแล้วถ้าเรากดเทรดลงโอกาสชนะเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆแน่ๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงโอเคผมสำหรับไม้ที่5นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กำไรที่ทำได้ตอนนี้นะครับก็คือ918เหรียญไม่ใช่900สิ418เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเอา500ไปลบ900ตรงนี้นะฮะ
ก็จะได้ประมาณ418เหรียญนะครับโอเคผมไม้ที่5แล้วนะฮะอีกประมาณ1ไม้1ถึง2ไม้นะครับจะถึงฝั่งฝันจะถึงฝั่งฝันถึงเป้าหมายแล้วเป็นเทรดจริงจัง EP แรกเลยนะครับเท่าที่ทำคลิปมานะฮะที่เจอสัญญาณเต็มไปหมดเลยเปิดคู่ไหนก็เจอสัญญาณเทรดแล้วก็แต่ละสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณดีๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยแหละนะฮะครั้งแรกที่ทำคลิปมาพูดอย่างนี้ก่อนครั้งแรกที่ทำคลิปมาถามว่าก่อนหน้านี้เคยเจอมาหรือยังตอบเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยเจอกราฟประมาณนี้มาแล้วนะครับที่เปิดไปกราฟคู่ไหนก็เจอแต่สัญญาณเทรดแล้วก็เป็นสัญญาณสวยๆทั้งนั้นนะฮะอึ๊บเจออีกหนึ่งไม้เจออีกหนึ่งไม้อีกแล้วนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นเลยนี่พี่ไม่มีแท่งแดงเกิดขึ้นเลยทำไมพี่เลือกกดเทรดลงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับสำหรับไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขากำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะทำการแบบหลุดไซด์เวย์แล้วก็วิ่งตรงดิ่งขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก่อนหน้าเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาแถวๆนี้ใช่ไหมครับก่อนที่จะกลับตัวลงเมื่อปัจจุบันหรือว่าตอนนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาถึงจุดเดียวกันแล้วก็มีรูปแบบเหมือนจะกลับตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากไส้เทียนนะไส้เทียนที่กราฟเนี่ยเคยวิ่งขึ้นมาถึงได้ประมาณตรงนี้แล้วนะครับก่อนจะโดนแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยตกลงมาจนมาปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสัญญาณว่าอะไรเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปต่อเนี่ยโอ้ได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าแค่ขึ้นไปเนี่ยก็โดนตบได้ค่อนข้างแรงแล้วนะฮะแล้วก็บวกกับเมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับตัดลงด้วยผมเลยเลือกกดเทรดลงนะฮะโอเคแพ้นะฮะไม้นี้แพ้นะครับก็เป็นการเทรดที่เรียกว่าเป็นไม้ดีกว่าไม้ที่6นะครับไม้ที่6แพ้นะครับเสียดายเหมือนกันแน่เสียดายนะครับไม้นี้ก็อธิบาย1ครั้งนะครับว่าทำไมเมื่อกี้ผมกดเทรดลงที่จริงไม้นี้เนี่ยมีจุดสังเกตหลายจุดมากนะฮะแล้วก็ใช้อะไรในการวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างลึกมากพอสมควรเลยผมเลยเลือกกดเทรดลงไปนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแพ้เนาะทำไมกดเทรดลงเมื่อกี้นะครับเหตุผลก็คือตัวกราฟเองเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะวิ่งขึ้นไปต่อได้ยากแล้วนะครับสังเกตจากไส้เทียนที่บอกนะฮะว่ากราฟเคยวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็โดนแรงขายตีกลับมาให้มาปิดอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากราฟเนี่ยขึ้นต่อยากละอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวเลยด้วยซ้ำนะครับจนจะต้องกลับตัวลงโอเคผมเลือกกดวัดใจไปอีก1ไม้แล้วกันนะครับไม้นี้100เหรียญถามว่าทำไมถึงยังกดเทรดลงอยู่นะครับก็ผมยังขอมั่นใจในจุดกลับตัวตรงนี้อยู่นะครับว่ากราฟน่าจะยังต้องกลับตัวลงไปได้อยู่นะฮะยังมั่นใจตรงนี้อยู่นะครับขอให้ความมั่นใจของผมเป็นจริงขอให้ความมั่นใจของผมเป็นจริงนะฮะอีก30วิสุดท้ายนะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยกดไปตามที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังไปเลยนะครับก็คือกราฟช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกำลังกลับตัวเนาะแล้วก็ผมก็เลยเลือกที่จะเชื่อนะครับว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะยังต้องมีแรงในการกลับตัวค่อนข้างมากๆอยู่นะครับอยู่มากๆเลยนะฮะก็เลยเลือกกดเทรดลงไปก็มาดูกันครับว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้5วิสุดท้ายฮะไม้วัดใจนะครับไม้นี้เฮ้ยโอเคผมสำหรับไม้ที่7นะฮะใช่ไหมไม้ที่7นะครับน่าจะใช่แหละนับถูกแล้วผมน่านับถูกแล้วนะไม้นี้ไม้ที่7นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรที่ทำได้ตอนนี้นะฮะก็คือหัก500เหรียญออกที่เป็นทุนออกนะครับก็คือ405เหรียญแล้วนั่นเองนะครับกำไรที่ทำได้ตอนนี้โอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะเขตแพ้เมื่อกี้นี่เล่นเอาแบบงงเหมือนกันนะฮะว่าแพ้ได้ไงเห็นไหมฮะผมวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะครับว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปนะครับ
โอเคน่าจะได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะคู่นี้นะครับลงมาได้น่าจะประมาณแค่นี้นะครับและตอนนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกกำลังตัดขึ้นนะครับเทรนด์หลักของกราฟก็คือแนวโน้มของกราฟปัจจุบันนะครับก็คือกำลังวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แนวโน้มณจุดนี้นะฮะก็คือกำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นเลยนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นก็คืออย่างแรกก็คือเทรนเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกเองก็กำลังตัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เทรนณปัจจุบันเรียกว่าแนวโน้มดีกว่าแนวโน้มณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟลงมาค่อนข้างต่ำมากๆแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นด้วยนะครับก็คือแนวโน้มตอนนี้กำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะหมายนี้ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะมั่นใจว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยกำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้เนี่ยแท่งเทียนแท่งนี้ก็คือน่าจะต้องวิ่งขึ้นนะครับก็มาลุ้นกันครับว่ากดเทรดไม้นี้ไปนะครับเทรดขึ้นนะจะชนะไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันครับเดี๋ยวลุ้นกันผมว่ายังไงก็ต้องชนะแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแนวโน้มทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนเลยเนาะว่าคัทกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูเห็นแล้วนะครับว่าเทรนด์วิ่งขึ้นใช่ไหมฮะสโตคาสติกก็ตัดขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นแล้วก็เทรนด์เองแนวโน้มของกราฟเองนะครับณช่วงนี้ก็คือลงมาต่ำมากแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับทุกอย่างเห็นไหมฮะบอกว่าขึ้นหมดเลยไม้นี้ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่ลุ้นเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะฮะไม้นี้ลุ้นเอาเรื่องเลยนะครับโอเคผมไม้ที่8ใช่ไหม8ไม้ที่8แล้วนะครับที่ชนะนะครับแล้วทำกำไรตอนนี้นะครับไปได้ที่492เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก8เหรียญ นะฮะกำไรก็จะทำได้ถึง500เหรียญแล้วนะครับในวันนี้ก็สำหรับในไม้นี้เนี่ยถือว่าเป็นไม้อีกหนึ่งไม้นะที่ค่อนข้างลุ้นมากนะครับกราฟวิ่งช้ามากนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับกราฟช่วงนี้เดี๋ยวเปิดหาดูต่อนะครับว่ามีสัญญาณอยู่ไหมถ้ามีสัญญาณอยู่เดี๋ยวเราจะเทรดต่อนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราสิที่มันคลิปย้อนหลังเดี๋ยวผมจะเทรดต่อนะครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยผมจะชอบพูดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเทรดต่อนะครับทุกคนไม้นั้นไม้นี้จะเทรดตรงนั้นตรงนี้ โอเคเดี๋ยวมันขาดอีก8เหรียญเองนะครับผมเทรดไม้ละ10เหรียญแล้วกันเซฟทุนเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อแพ้พูดให้ชัดเจนก็คือเผื่อแพ้นะครับทุกคนป้องกันทุนป้องกันกำไรเอาไว้ก่อนน่าจะต้องวิ่งขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้นะกราฟนะครับเป็นช่วงที่กำลังกลับตัวแล้วก็กำลังวิ่งขึ้นนะฮะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็ตัดขึ้นด้วยนะฮะแนวโน้มตรงนี้เนาะก็คือกราฟวิ่งลงมาต่ำมากแล้วก็กำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตจากการซิกแซกนะครับที่ก่อนหน้าเขาวิ่งขึ้นเนาะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็กลับตัวลงนะฮะแน่นอนครับเมื่อวิ่งขึ้นมาแล้วเราก็กลับตัวลงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปก็คือจะต้องวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะฮะไม้นี้ผมเลยเลือกที่เดี๋ยวจะกดเทรดขึ้นนะครับโอเคผมไม้ที่9นะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับ10เหรียญ นะฮะกดเทรดขึ้นเป็นการกดเทรดตามเทคนิคเลยนะครับก็คือเทรนกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่ารูปแบบแนวโน้มส่วนใหญ่ของกราฟกำลังวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แนวโน้มเล็กๆของกราฟก็คือแนวโน้มจากการวิ่งซิกแซกของกราฟนะครับช่วงนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็คือสังเกตจากการซิกแซกนะครับที่ก่อนหน้ากราฟเคยวิ่งขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วก็ทำการกลับตัววิ่งลงไปนะครับซึ่งเมื่อมีการวิ่งลงแล้วก็ต้องมีการวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะครับถ้าเป็นการซิกแซกนะฮะซึ่งช่วงนี้นะครับกราฟก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับผมเลยเชื่อนะฮะว่ากราฟเนี่ยน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นแล้วนะครับช่วงซิกแซกช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะครับที่กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองก็ตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะหมายนี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอ้อุ้ยอธิบายมาซะเยอะเลยสุดท้ายกราฟเหมือนยังมีแรงในการวิ่งลงต่อนะฮะทำให้ไม้นี้แพ้ไปโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่10นะฮะไม้ที่10เดี๋ยวขอคูณ 2.5 เท่าแล้วกันนะครับเพราะว่าพอร์ต10เหรียญเนาะแล้วเราทำกำไรมาได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาติงเกียวไปตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากๆแล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องถึงช่วงกลับตัวขึ้นแล้วก็ได้นะครับช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนขอรอดูก่อน
ำหรับช่วงนี้นะครับเผื่อใครยังงงๆอยู่นะครับเฮ้ยพี่มาร์คจะกดเทรดขึ้นดีไหมนะครับอ่ะถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เห็นไหมฮะกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งซิกแซกลงมานะครับซึ่งเมื่อมีซิกแซกลงก็ต้องมีซิกแซกขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราเห็นเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นด้วยนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่กราฟจะวิ่งขึ้นนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับไม้นี้กดเทรดขึ้นอีกเช่นเคยเลยนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นไม้นี้นะครับเพราะว่าตามเทคนิคเลยนะครับก็คือเทรนวิ่งไปเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็แนวโน้มของกราฟนะครับช่วงนี้เนี่ยกราฟซิกแซกลงแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะซิกแซกขึ้นนั่นเองนะฮะแนวโน้มช่วงนี้ก็คือกำลังเป็นแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็บ่งบอกได้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะว่าแนวโน้มช่วงนี้ที่กำลังจะวิ่งขึ้นเนี่ยมีโอกาสวิ่งขึ้นแรงมากๆนะครับหรือว่ามีโอกาสจะวิ่งขึ้นแน่นอนนะฮะแท่งนี้เนี่ยกดเทรดขึ้นไปก็มีโอกาสชนะสูงมากๆเช่นกันนะครับก็มาดูกันครับว่าจะชนะไหมนะครับอีก15วิสุดท้ายฮะก็ขอไม่ให้วิ่งลงมาแรงๆเหมือนกับแท่งก่อนหน้าแล้วกันนะครับก็แอบลุ้นอยู่โอ้วิ่งขึ้นแรงๆอย่างนี้ดีนะครับอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีโอเค3วิสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่10ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะจากพอร์ต500เหรียญนะครับปั้นขึ้นมาได้เป็น 1,000 กับอีก 4.5 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าทำกำไรมานะฮะตอนนี้เอาทุนเริ่มต้น500เหรียญไปลบออกนะครับก็คือทำกำไรมาได้ที่504ดอลลาร์กับอีก50เซนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับประมือแปะก็สำหรับเทรดจริงจังใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่4แล้วเนาะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรถึงตามเป้าเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะใช้เวลาอัดคลิปมาเดี๋ยวขอดูก่อน40นาทีโอ้โหนึกถึงตอนลงนะฮะถ้าผมลงไป40นาทีเลยเพื่อนๆจะโกรธผมไหมแบบคลิปยาวเลยเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนแบบมันเร่งสปีดได้หรือตรงไหนตัดได้เดี๋ยวจะตัดให้แล้วกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าเทรดจริงจังใน EP นี้นะฮะเพื่อนๆจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งอะไรหลายๆอย่างกลับไปนะครับนอกจากจะเป็นไม้สวยๆแล้วด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถามว่ามี MVP มีไม้สวยๆไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะฮะก็คือไม้นั้นนั่นเองนะครับที่เรากดเทรดขึ้นเนาะแล้วช่วงนึงที่กราฟเนี่ยมีการกระตุกลงมานะครับมีการกระตุกลงมาก่อนแล้วก็ทำการกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะฮะก็ถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับเทรดจริงจัง EP ที่4นี้นะครับเป้าหมายทำกำไรให้ได้500ดอลลาร์จากพอร์ต500ดอลลาร์นะครับวันนี้ complete นะฮะทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอยากจะเข้ามาเทรดกับโอเลมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้หรือว่าอยากจะลองเข้ามาเทรดแบบฝึกเทรดกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอเลมเทรดนี้นะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอเลมเทรดคลิกที่นี่นะครับก็สามารถเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งภายในลิงก์สมัครสมาชิกนี้นะครับผมก็ได้แนบคลิปวิดีโอที่สอนการสมัครสมาชิกไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกตามคลิปวิดีโอที่สอนสมัครในลิงก์นั้นได้เลยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเข้ามาเทรดเข้ามาทำกำไรกับโอเลมเทรดนี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเข้ามาทำกำไรกับโอเลมเทรดนี้ได้ในขั้นตอนถัดไปเลยนะฮะซึ่งทุกวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอที่ผมจัดทำขึ้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถทักมาปรึกษาผมได้ที่ใน Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรหรืออยากปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักมาสอบถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมเทรดจริงจังนะครับใน EP ที่4นี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปเทรดจริงจังใน EP ถัดไปด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.